สวัสดีครับสวัสดีครับเดือนสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้มาแค่2บกอีกบกหนึ่งล่ะอีกบกติดเทนทนทวิตเตอร์เป็นวัดต้องคัดตัวบรรจงไปก่อนนะครับต้องบอกตอนนี้มา2บกคุณบากบันบุญเลิศและผมสมชายมีเสนนะครับวันนี้ทั่วโลกยังจับจ้องเรื่องของสงครามที่ถ้าที่ถ้าจะขยายวงบานป เป็นการบานปลายไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะฮามาสกับอิสราเอลครับแต่ตอนนี้แปลงกายออกมาเป็นกลุ่มฮิสบอลเลาะและกำลังบานปลายไปสู่ยวกับรัฐอิสลามทั้งหมดครับแปลว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ว่าอิสราเอลหรือฮามาสเนี่ยหรือปาเลสไตน์เนี่ยมีผู้สนับสนุนสองข้างสองขั้วในโลกใช่ครับตอนนี้นับไปได้ครึ่งเดือน ตั้งแต่เปิดปฏิบัติการครั้งแรกของฮามาสนะครับที่ไปโจมตีเทลาวิฟของอิสราเอลครับรบตอนนี้ต,ต้องบอกว่า15วันครับสงครามกำลังบานปลายและเข้าสู่ภาวะที่วิกฤตครับ,รบตัวเลขยังเป็นทางการก่อนนะเมวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ผู้เสียชีวิต4,130ซึ่ง oh. เราคาดว่ามากกว่านี้เพราะเป็นตัวเลขที่ยังไม่เจอก็กมีถูกไหมครับบาดเจ็บไป13,300คน oh. คนไทยล่ะครับคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ตอนนี้19คนครับท,ที่นับได้นะที่นับได้นะครับมีผู้เสียชีวิตตอนนี้ทะลุไป30คนครับรบ,บาดเจ็บ2คน เดินทางกลับถึงไทยแล้วตอนนี้2,200กว่าคนครับและที่ต้องการประสงค์จะกลับบ้าน8,000กว่าคนครับท่านนายกร่นตรีนะครับคุณเศษฐาทวีถินไปฟ้องทั่วโลกในไม่ว่าไปจีนไปซาอุว่าใครสูญเสียอันดับสองทางที่ไม่ใช่คู่ขัดแยง้งฮามาสเนี่ยเป็นกองคล้ายๆกองโจรน,นะครับในการที่จะาทางหลายคนปาเลสไตน์กไ็ไม่ยอมรับว,ว่าเป็นของตัวเองนะแต่สนับสนุน กลุ่มฮามาตคือกลุ่มการเมืองและกลุ่มที่ซ่องสมกํำลังเพื่อต่อสู้กับยิวและอิสราเอลครับยังไงก็ตามเขาคือปาเลสไตน์แต่มีความคิดรุนแรงนะครับในการใช้กำลังเป็นหลักปาเลสไตน์เป็นใครปาเลสไตน์เป็นชนเชื้อสายอาหรับครับและเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามและยึดพื้นที่บริเวณทั้งฉนวนกาซาทั้งในส่วนของเวสต์แบงค์ครับ แต่กลุ่มฮามาสปักธงหมุดอยู่ที่กาซ่าครับกาซ่าเป็นพื้นที่เล็กๆมีรประชากรอยู่ประมาณสองล้านสองแสนกว่า,าคนครับตอนนี้ในฉนวนกาซ่ามีผู้อพยพจำนวนมากมบ<า>ีบให้ขึ้นไปอยู่ฝั่งพื้นที่ที่ถูกกันไว้เป็นพื้นที่อพยพป,ประมาณหนึ่งล้านสามแสนคนครับนะครับปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่ประเทศนะครับแต่เป็นรัฐอิสระ ไม่ได้ไม่เคยถูกรับรองเป็นประเทศตามของ UN เนครับตอนนี้ทั้งหมดชาวปาเลสไตายและรัฐอิสลามตอนนี้ขยายวงกว้างในพื้นที่บริเวณดังกล่าวและแบ่งออกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งคือกลุ่มอาหรับและพันธมิตรสนับสนุนปาเลสไตน์ขั้วหนึ่งอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้ปฏิบัติการล่าสุดเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่เป้าหมาย ในฉนวนกาซาและสามารถดับชีวิตของแกนนำอของกลุ่มฮามาสได้หนึ่งรายแต่แลกกันมากับบรรดาผู้บาดเจ็บและล้มตายจากปฏิบัติการในฉนวนกาซานักวิเคราะห์ยังเชื่อว่านักวิเคราะห์เหตุการณ์สงครามเนี่ยยังเชื่อว่าตอนนี้เป็นการถล่มทั้งขีปนาวุธและทางอากาศแต่เมื่อไหรก็ตามซึ่งตอนนี้อิสราเอลเนี่ย ขนกองทัพแนวราบนะฮะทั้งรถถังทั้งฐานราบเนี่ยเข้าไปถ้าบุกไปฉนวนกาซาการสูญเสียจะมากขึ้นไหมมากขึ้นครับอตอนนี้ชัดเจนที่สุดครับล่าสุดคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศครับซึ่งเป็นตัวกลางในการเจรจาพยายามให้ฮามาสส่งตัวประกันคืนกลับมาที่ถูกจับไป200กว่าคนพูดชัดเจนที่สุดครับพื้นที่บริเวณดังกล่าวกําลังตึงเครียดที่สุดและคนที่บาดเจ็บ ที่<ม>อยู่ในสถานพยาบาลอาการในลักษณะไม่สามารถที่จะดูแลกันได้อีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าตราบใดที่ฮามาสไม่ต่อยตัวกันนะ<ม>อิสราเอลจะกดดันด้วยการบุกกาซาใช่ครับตอนนีนะมน้มันก็เลยบอกว่าทั่วโลกก็บอกว่าปล่อยตัวประกันเถอะม,มันจะไดไ้ไม่มีข้ออ้างในอิสราเอลในการบุกพ,พี่ช้างคุณผู้ชมล่าสุดสด,สดๆร้อนๆครับอันนี้เป็นความร่วมมือของกาตา กาชาติระหว่างประเทศสามารถที่จะเจราจาความให้ฮามาสปล่อยตัวประกันที่เป็นชาวอเมริกันสองรายเพราะแม่กับลูกมาค,คืนกลับมาได้ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นแรกรโดยกาตาแ,ตและกาชาติระหว่างประแนวโน้มนี่ยังไงก็ตามเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้มันจะบานปลายแน่โลกแบ่งเป็นสองข่ายในสงครามนี้ครับฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลชัดเจนนะม,มีสหรัฐอังกฤษเยอรมันซาอุ COVID, คเวตซึ่งอันนี้เป็นพันธมิตรเหนียวแน่นของอเมริกันใช่ไหมครับตอนนี้ประกาศให้พลเมืองของตัวเองออกจากพื้นที่ฝั่งกาซาและพื้นที่ลอแหลมอีกชุดหนึ่งที่เกิดปฏิบัติการการต่อสู้นั่นคือกับกลุ่มฮิสบัลเลาะในฝั่งเลบานอนครับ,รบสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยหนุนสุดตัวเนื่องจากโจไบเดนเนี่ยไปที่ อิสราเอลในวันพุธที่ผ่านมาและประกาศอยู่ข้างอิสราเอลนะครับและไม่เชื่อว่าเรื่องการโจมตีโรงพยาบาลนั้นอิสราเอลอยู่เบื้องหลังล่าสุดส,ด,ส,ด,สดลรลอนไบเดนประกาศชัดเจนครับว่าสารัฐจะรักษาพันธมิตรก็คือพื้นที่ฝั่งอิสราเอลนั้นอย่างเต็มที่ถึงขนาดร้องของงบประมาณจากสภาของ สหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนฝั่งอิสราเอลครับและประกาศชัดครับอิสราเอลคือดุลยภาพของตะวันออกกลางในการจัดระเบียบและอิสราเอลคือหนึ่งในพื้นที่ที่สหรัฐจะยึดมั่นและสนับสนุนครับ UN ยังแสดงท่าทีเป็นกลางนะแต่ EU ไม่เลยอียูนี่สนับสนุนอิสราเอลชัดเจนมากครับมันเป็นการสนับสนุน EU ออกแถลงการบอกว่ายังไง ตอนนี้เป็นสิทธิ์ของอิสราเอลในการปกป้องตัวเองให้อสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมกับและกฎหมายระหว่างประเทศแต่เขามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองเป็นการยืนการว่าการตอบโต้อของอิสราเอลที่เกิดขึ้นเป็นการปกป้องและมีหลายประเทศที่แสดงท่าทีสนับสนุนอิสราเอลอันนี้แต่ในแง่ของอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ทุกคนบอกว่ามันไปไกลเกินกว่าสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองแล้วอันนี้ทางอียิปต์ประกริบ นะครับเช่นเดียวกันอิหร่านก็บอกว่าถ้ายังไม่ลุกลานถ้ายังไม่หยุดการลุกลานเนี่ยอิหร่านเนี่ยจะไม่นั่งดูและมองเห็นเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ครับจริงเนี่ยต้องบอกอาหรับนะต้องบอกได้เลยนะครับว่าทั้งสองอเนี่ยอียิปต์และอิหร่านเนี่ยเคยเป็นคู่ขัดแย้งของอิสราเอลถูกต้องครับและตอนนี้การโจมตีโดยฮามาสต่ออิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่า อิหร่านอาจจะเป็นผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังอันนั้นคือข้อสังเกตครับ,รบตอนนี้สงครามในพื้นที่ฮามาสซึ่งเป็นชนวนกาซากับฝั่งอิสราเอลขยายวงกว้างออกไปเป็นสงครามตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสงครามระหว่างชาวยิว<อ>กับสงครามระหว่างกลุ่มประเทศที่นับถือศา,ศาสนาอิสลามเข้าไปแล้วและโลกตอนนี้อันนี้เขาพูดชัดนะอันนี้เป็นผู้ประสานงานพิเศษด้าน กระบวนการสันติภาพ,นนพในตะวันออกกลางของอ,องค์การสหประชาชาติเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าตอนนี้โลกใกล้จะตกเหวลึกและอันตรายซึ่งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตนั้นอาจจะพลิกไปสู่สถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นครับน่าหวาดหวั่นแน่ๆนะครับเพราะพี่พโอสังเกตนะฮะทั่วโลกครับอุมชนมุสลิมทั่วโลกไม่ว่าจะในยุโรปในอเมริกา หรือแม้กระทั่งในประเทศไทยนะชุมนุมต่อต้านอิสราเอลถูกต้องการขยายวงกว้างออกไปในแง่ของการต่อต้านเขาต่อต้านกันอยู่เรื่องเดียวครับนั่นคือคนที่ไม่รู้อิโนโอีเนที่อยู่ในฉนวนกาซาจะได้รับอันตรายถึงชีวิตและล่าสุดเนชั่นทีวีนะเขาไปสัมภาษณ์ท่านทูตอิรานประจําประเทศไทยาาท่านทูตอิรานว่าไงฮะท่านทูตอิรานบอกว่าฮามาสคือกลุ่มคน ที่ต่อสู้กับคนที่มากดขี่เขาเหมือนกับเวียดนามที่เคยต่อสู้กับสหรัฐในสงครามเวียดนามไปฟังเสียงท่านทูตอิหร่านประจำประเทศไทยครับ No because because first of all Hamas fought against Israel by its soldiers but now Israel is targeting the innocent people They want to fight with the soldiers, or so this is something else. But they're using the airplane and targeting the hospitals, uh, schools, uh, mosques, and everything. So uh, I think it is not justified. So we do not believe they are terrorists. No, they are a liberation party. They are fighting for their human rights or they, uh, let me say, uh, territory for their homes. after that, they take it to the parliament of the regime and approve that it, is, it belongs to israel. so they should leave the, their lands. One, for centuries, they have lived over there. so how we can call them terrorists? it depends on the israel. if they continue to bombarding the uh, innocent people, i think we will witness something else. <laughs> กับพวกที่มากดขี่รหรือรังแกแต่ท่านทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยท่านว่าไงครับท่านทูตอิสราเอลประเทศไทยเออร์นาซาคิฟบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพครับแต่เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่คลั่งาศาสนาครับคลละมุมเลยนะคนะมุม,ลม,มเลยลละมุมเลยเพราะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกนะฮะระหว่างอิสราเอลกับ อ,อียิปต์เนี่ยหรือแล้วอ,อิหร่านเนี่ยเขาป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อนอและท่านทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยบังเอิญวันนั้นไปสัมภาษณ์ตอนที่มีเหตุการณ์โจมตีโรงพยาบาลในกาซาท่านทูตอิสราเอลว่าไงครับบอกว่าอิสลามิกฮิยาต์ยิงมิสไซล์สิบลูกจากฉนวนกาซาเนี่ยมาอย่างอิสราเอลหนึ่งในมิสไซล์ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยถูกบันทึกไว้นะมันไม่ใช่สื่อของอิสราเอลนะแต่มาจาก อันจาซีลาแปลว่าท่านทูตกำลังบอกว่าไม่ใช่อิสราเอลยิง mm. แต่เป็นของอาฮามาสยิงหรือปาเลสไตน์ยิงเนี่ยและพลาดไปโดน mm. โรงพยาบาลทำให้คนตาย500คนข้อมูลต่างกันโดยสิ้นเชิงครับไปฟังเสียงท่านทูตกันหน่อยครับ The truth is that yesterday at about 6:59 in the evening almost 7 o'clock the Islamic Jihad launched 10 missiles Uh, from the Gaza Strip to Israel, one of the missiles, and we have it on tape. And we have it on tape not from an Israeli source, but from Al Jazeera, which is not an Israeli uh, channel. You can see this, the airstrike of uh, or uh, sorry, you can see the launch of the missile. And you can see how the missile is failing and, you know, falling into the, the uh, Gaza territory. นั่นคือปฏิยาทั่วโลกและคู่ขัดแย้งกันนะครับ,รบแต่คนที่ได้รับผลกระทบอันดับสองที่นายกฟ้องประชาคมโลกอยู่ทุกวันนี้คือประเทศไทยตอนนี้แผนประเทศไทยนอกจากไดเรกจากเทลวิฟกลับมาเมืองไทยแล้วนะฮะครักำลังจะมีปฏิบัติการที่จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้คือจะขนคนไทยมาที่ดูไบก่อนครับนะ ไปขนจากดูไบกลับบ้านครับ,รบตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีกำลังทำงานนะครับเจ้จาความเมืองทําอยู่เรื่องหนึ่งหนึ่งคือเอาตัวประกันที่เป็นคนไทยถูกจับไปคืนกลับมาให้ได้สองอพยพคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ล่อแหลมและอยู่บนพื้นที่ของความขัดแย้ง คลับประเทศครับที่เขาต้องขนไปอยู่ที่นู่นก่อนเนี่ยที่ดูไบก่อนเพราะย่นระยะเวลาคือขนมาสะสมแล้วใช้เครื่องบินลำใหญ่ลำเดียวลำเดียวขนกลับเลยในขณะที่ยังมีการขนดเรกจากเทรวิฟมาที่เมืองไทยอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เป้าหมายนายกสั่งบอกว่าสิ้นเดือนนี้8,000คนต้องกลับหมดแต่กระทรวงต่างประเทศบอกว่าขอขยายไปต้นเดือนได้ไหมเพราะ กระบวนการขนคนกระบวนการติดตามคนกระบวนการดึงกลับมาในที่เดียวกันเพื่อขนคนกลับบ้านนั้นมันมีกระบวนการที่ยากลำบากครับนในพืน้นที่ล่อแหลมผลกระทบอีกด้านหนึ่งหุ้นไทยร่วงละนาวโอตอนนี้เขาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วพี่ช้างว่าล่าสุดนี่ปิดตลาดหุ้นไทยทิ้งดิง่งทำลายสถิติจุดต่ำสุดในรอบ3ปีไปเรียบร้อยแล้วพั0สจุดไปปิดที่1398 2 5นะครับผลพวงจากอะไรครับผลพวงจากเรื่องความขัดแย้งครับในภูมิภาคของฉชนวนกาซาและอิสราเอลอีกส่วนหนึ่งมันเป็นผลพลพวงจากเศรษฐกิจโลกครับแต่เราได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเต็มทางตรงคืออะไรการค้าระหว่างประเทศไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากนะฮะเนื่องจากมูลค่าการค้าของไทยกับอิสราเอลไม่มากไม่มากแต่มีพลังครับ ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะและค่าประกันภัยในสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะความเสี่ยงมากขึ้นงขนส่งต้องอ้อมมากขึ้นถูกต้องต่อมาผลกระทบทางอ้อมตอนนี้เราทั้งโลกครับแบกรับกันอยู่เรื่องเดียวต้นทุนราคาน้ํามันและก๊าซกับจะถีบตัวสูงขึ้นหรือไม่ตอนนี้ไปแล้วครับแต่จะไปยาวหรือไม่คอยดูกันต่อมา มีการประเมินว่าถ้าสงครามลุกลามไปจนสู่ความขัดแย้งในภูมิภาคและเกิดขึ้นขยายวงจาก<ม>ปาเลสไตน์กับอิสราเอลมาเป็นยิวกับอาหรับเมื่อไหร,ร่จะส่งผลให้การค้าขายฝืดเครืองในภูมิภาคนี้ต่อมาเกิดการกระทบทางบรรยากาศในการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกนักท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบเราเนี่ยกระตุ้นการท่องเที่ยวมากะนะพี่ช้างใช่ครับอ,อันนี้ความอนละวนของโลกนะ<ช>ที่กระทบกับไทยแต่ซึ่งเราคิดว่าจะบานปลายและไม่น่าจะจบได้ในสิ้นเดือนนี้แน่ๆนะฮะในด้านหนึ่งประเทศไทยความอนละวนยังมีอยู่นะใ,<ช>ในเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งจะเป็นเดิมพันครั้งใหญ่ของรัฐบาลน,นี้นะครับเบรกหน้าจเจอิญครับ สิ่งที่ยา,ยาวนานกว่าสงครามและอาจจะยาวนานมากกว่านั่นคือความอกลวนของเรื่องเงินดิจิทัลที่จะเป็นเดิมพันของคุณเศรษฐารัฐบาลนี้ที่ปักธงนโยบายบตั้งแต่หาเสียงถแถลงนโยบายด้วยใช่ไหมพี่โอ๊อนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากเผชิญกับวิกฤตของโลกของอความขัดแยง้งที่ต้องนำไทยให้พ้นขวากหนามแล้ว ยังต้องเจอมลสมว่าด้วยเรื่องนโย,ยบายทางการเมืองที่ประกาศไว้คุณเศรษฐาประกาศเองนะหาเสียงเองอะนะแล้วความสับสนเนี่ยนะคนไม่ชัดตั้งแต่ก่อนสงครามจนบัดนี้ก็ยังไม่ชัดและหลังสงครามคิดว่าจะชัดไหมไม่น่าจะชัดเหตุเพราะว่าเงินดิจิตลอลคนคิดเป็นเราอยู่ไม่รู้ใครครับ แล้วคนลงมือทําคนลงมือทําดูสิตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประชุมทุกวันครับแล้วก็เลขาแล้วก็เผาภูมิโรจนสกุลครับเป็นคนทําครับแต่คนรับกรรมคือใครรู้ไหมคนรับหน้าเสือคนนี้ครับเศรษฐาทวีสินพราะเป็นคนประกาศและคนเดินนะฮะตอนหลังเนี่ยไปคนไปปลุกคนหนุนอีกใช่ซึ่งจริงๆไม่ใช่บทบาทนายกคือเป็นปลุกคนหนุน คือนายกรัฐมนตรีตอนนี้ต้องบอกว่าเจอกดทับ <นะ S 2> ทางการเมืองทั้งแนวปฏิบัติทั้งทุกๆเรื่องครับ,รบนายกรัฐมนตรียังคงเดินหน้าและ,ะยืนยันว่าเงินดิจิทัลรัฐบาลน,นี้ต้องทำครับ,รบและตอนนี้รัฐบาลทำอยู่ครับ,ม,บมีคนมาต่อต้านบ้างแต่ไม่กี่คนหรอกอันนี้พูดวันที่7พูดวันที่7นะนะ และเราก็ต้องทําเพราะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพี่น้องประชาชนต่อมาหนึ่งสัปดาห์นะไปพูดที่พุษโลววันที่สิบสี่บอกว่ามีแต่คนต้านคนที่อยากได้คนที่หนุนเนี่ยออกมาบ้างสิออกเพื่ออะไรในแง่ของมิติหนึ่งบอกว่าวนายกพูดแบบนี้นายกกําลังเอาคนที่ต้านกับคนที่หนุนมา,มาเปิดหน้าชนกันและทันทีที่นายกพูดเสร็จอ,ะะอีก3าวันต่อมาวันที่17มีม็อบหนุนเนี่ย ไปที่พักเพื่อไทยเห็นไหมล่ะแล้วก็รำตีว่าช่วยว่าการกระทรวงกางต้อนรับอย่างดีเลยนี่มันเป็นการบ่งบอกครับว่ามีคนหนุนอยู่นะเราถึงเดินหน้าครับแต่ในทางปฏิบัติต้องยอมรับครับเงินดิจิตอลคนที่คิดต้องการสร้างแนะนำโครงสร้างพื้นฐานสูตรการเมืองของท่านนายกนิดหน่อยว่าเวลาจะเอาคนหนุนไม่ต้องมาพูดแต่ต้องทําข้างหลังใช่ไหมพี่โอใช่เพราะว่าทันทีที่นายกไปบอกว่า คนนูนออกมาบ้างสิเหมือนการปลุกปลุกแล้วคนที่พาคือใครอ่ะรัฐมนตรีเห็นไหมล่ะเราถึงบอกว่าการทำให้นโยบายบมาเป็นแทนที่นโยบายกระจายไปถึงประชาชนมาเป็นนโยบายที่เอาการเมืองมาเป็นตัวตั้งจะนำซึ่งปัญหาสิ่งที่เขาถามมากที่สุดสับสนมากที่สุดแหล่งที่มาของเงิน5 6 0แสนมืล้าน,นมาจากไหนพี่โอมาจากไหนล่ะตอนนี้กระทรวงการคลังและทีมงานพยายามบอกว่าเงินที่มานะ่ะ มาได้สี่จากการจัดเก็บรายได้คืออันนี้อะไรรีดภาษีรีดภาษีที่เพิ่มขึ้นประมาณ2องแสนสองแสนหกรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีใช่ไหมรายได้เพิ่มจากแวดและนี่บุคอลจากภาษีอะไรอีกแสนหนึ่งครับรายได้จากการปรับลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายอีกประมาณแสนหนึ่งการดึงเงินงบประมาณที่เหลือค้างจ่ายของปี6 6ก งบขางทออ่อที่เหลืออยู่กันมาได้อีกประมาณส 90, กาักเก้าหมื่นกว่าล้านสุดท้ายก็คือเอาอยูงบงประมาณสุดท้ายนะฮะไอ้ที่บอกว่าเป็นโทเค็นที่เป็นเงินสมมุติหมุนกันเนี่ยเกิดไม่ได้จริง มันแสดงว่าเป็นเงินสดจากเงินงบประมาณนี่แหละมาเป็นแบ็กอัพในการทำเงินดิจิทัลครับจะเป็นเงินกู้เงินเหลือจ่ายเงินเพิ่มมันก็คือเงินจริงมันคือเงินภาษีที่กันไว้นั่นแหละครับและตอนนี้นโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละ1 0 0 0 0บาทครับถ้าครอบครัวไหนมี3คนตั้งตัวได้เลย3ามหมื่นสามหมื่นถ้าครอบครัวไหนมี3ามหมืนถ้าครอบครัวไหนมี5คนตั้งตัวได้เลยห้าหมนอ่าแสนเดือน ไทม์ไลน์เขาบอกว่าที่ประกาศไว้เดิมเนี่ยพี่ช้างตอนนี้อาจจะต้องแปลเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้นี่นะมีการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นนะฮะสตุลาคมที่ผ่านมากันกองความเห็นเสนอคณะใหญ่นะยี่ี่ตุลาวันอังคารน,นี้วันอังคารน,นี้นะคณะกรรมการชุดใหญ่หลังจากนายกรัฐมนตรีกลับจากประเทศเตรียมเสนอคณะมนตรีโอ<ฮ>ได้ปะ โอ้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าตกผลึกแล้วสิคิดว่ายังเนือ่องจากว่าตอนวันที่19เนี่ยคุณจุลพันธ์ขอเลื่อนการประชมุมขอเลื่อนการประชุมออกไปนั่นสะท้อนว่ายังไม่ตกผลึกครับและกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมอ,นนอันนี้มีปัญหามากนะันนี้มีปัญหามากครับเพราะว่าร้านค้าเขาบอกว่าอย่างนี้หนึ่งคือการไปขึ้นทะเบียนเป็นร้านคา้ารับเงินดิจิตอลตกลง ผมจะถูกตามย้อนภาษีย้อนหลังไหม <laughs> คนที่ออกหน้าเสืยคนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครังเนี่ยไม่อยู่ในประเทศก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครังเขาอธิบายแนวคิดแนวปฏิบัติยังไงครับพี่โอคุณจุลพันธ์ซึ่งเป็นหัวโต๊ะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นที่ <c oughs> เดือนกว่าแล้วนะพี่ช้างชี้แจงว่า <c oughs> เรื่องงบประมาณทั้งหมดของเงิน5้าแสนหกหมื่นล้านเนี่ยจะมาจากงบประมาณของรัฐทั้งหมดครับอื <c oughs> มาจากไหนการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าการหยุดจ่ายเงินในส่วนท็อปอัพเข้าระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะเอาแล้วไปหยุดจ่ายอะไรส่วนจ่ายจ่ายเพิ่มอ๋อไม่ไม่เอาแล้วแที่ลุงตู่จะจ่ายเพิ่มไม่ไม่เอาแล้วเงินภาษีจากนโยบายนี้จะได้เงินเข้ามาจากกันภาษีที่ได้จากนโยบายนี้เนี่ยมันต้องจ่ายเงินก่อนแปลว่าจะภาษีในอนาคตมาคิด คิดได้เหรอเกิดมันไม่หมุนหลายรอบอย่างที่เริ่มตีคิดอันนี้โจทย์ใหญ่ที่คุณจุลพันธ์จะต้องแบกรับและรัฐเนี่ยก็ต้องแบกรับตรงนี้ไปเอาเงินคาดการอนาคตมามาคนก็ตีเลยมา e อสติ a t e ไม่ได้พอมามาจากไหนมาจากการนำเงินครับของรัฐวิสาหกิจหรือการขายหุ้นของกองกองทุนรวมที่ที่มีการโจมตีก่อนหน้านี้นะไม่ทำครับ ไม่ขายหุ้นรัฐวิสาหกิจไม่ขายหุ้นแต่ขายกองทุนที่เขาถืออนี่ีคุณจุลพันธ์พยายามอธิบายถามว่าใช้เงินดิจิตอลนี้อย่างไรแนวทางการใช้เงินดิจิตอลไม่สามารถแลกเป็นหน่วยเงินสดได้แล้วใครจะรับอ่ะแต่โอนให้โอนให้คนอื่นก็ไม่ได้อาใช้จ่ายในบริเวณที่กําหนดตอนนี้เป็นอาเภอละอำเภออำเภอละตามรษสี์โ้ดใช่เพื่อพื้นที่นําไปใช้นี่ไม่ได้เหมือนกัน และต้องใช้จ่ายให้หมดใน6เดือนอ้าวโอเด้นกระตุ้นเลยนะพี่ช้างกระตุ้นแต่ปัญหาก็คือว่าพอแม่ค้าเนี่ยเขารับเงินดิจิตอลแลกเป็นเงินสดไม่ได้สมมติไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่นี่เขาแลกเงินสดไม่ได้ทําไงอ่ะพี่ช้างผมคุยกับคุณจุลพันธ์อ,อยู่ครับเนื่องจากล้านค้าหลายรายครับและผู้ประกอบการถ้าเงินดิจิตอลมันไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดให้เขาได้เท่ากับว่าเขาไม่มีแหล่งทุนเพื่อไปซื้อ,อวัตถุดิบ มาหม,มุนในการผลิตเพิ่ม <c oughs> ถูกต้องเนื่องจากว่า,าสมมุติว่าผมเนี่ยที่บ้านเนี่ยเลี้ยงปลาอเอามาขายในตลาดแล้วได้มา,าแล้วผมจะเอาไปใช้นี่หรือว่าทำอะไรของผมเนี่ยมันเรื่องของผมสินี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นปัญหาว่าครับการจำกัดวงว่าไม่สามารถที่จะแลกเป็นเงินสดมันจะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยไม่รับเป็นสมาชิกในรายรับเงินดิจิทัล แล้วก็เวลาไปจ่ายเนี่ยจ่ายไม่ได้เพราะคุณจ่ายเงินดิจิตอลฉันไม่รับถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้คณะถ้าจะกินจะซื้อต้องใช้เงินสดพี่ช้างคณะอนุกรรมการคณะกรรมการชุดใหญ่เขาตั้งคำถามกับเรื่องนี้เหมือนกันคุณกองเชียร์แน่นอนพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกนะคุณพิชัยนฤทธพันว่าไงนะครับคุณแดงบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจังหวะดีเพราะเศรษฐกิจโลกกำลังแย่ครับ ในขณะที่เราเนี่ยอยากให้เศรษฐกิจโต5%ต่อปีเพราะฉะนั้นเงินดิจิตัลกำลังจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนไปถามหน่อยนะคุณพิชัยเราอยากให้โต5%หรือนายกกำหนดไอ้ต5%นายกนะครับนายกเขาเป็นดีรึกษานายกนอกจากคุณพิชัยแต่มีองค์กรเอกชนนะอย่างหอการค้าไทยก็แอบแอบเชียร์อยู่นะคุณสนั่นพูดนะในการเดินทางไปร่วมการประชุม ของคณะใหญ่นายกรัฐมนตรีที่เมืองจีนเชียร์เลยบอกนโยบายเนี้ยดำเนินการได้เพื่อสนับสนุนแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืนครับแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทุกมิติด้วยเพื่อให้กาเรื่องนี้เรื่องเดียวเหมาะสมเพราะฉะนั้นแนวคิดว่าด้วยเรื่องของเงินดิจิตอล มันโอนละวนเพราะมีคนหนุนและมีคนต้านครับโอนละวนแรกนะตอนแรกนายกปักหมุดปักธงว่าหนึ่งกุมภาจะต้องเริ่มแต่ล่าสุดวันพฤหัสที่ผ่านมาคุณหนิมจุลพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นรองประธานเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่ทันคุณจุลพันธ์คลุกวงในประชุมกันทุกวันกับข้าราชการหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้บอกว่า การที่จะแจกภายในวันที่หนึ่งกุมภาสองพันาร้อนั้นอะ่ะอาจจะไม่ง่ายแล้อ่ะและถ้าสุดท้ายต้องเลื่อนก็ต้องเลื่อนแหะครับ,รบแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจุลพันพูดก็คือว่าความปลอดภัยของข้อมูลความปลอดภัยของระบบซึ่งจะซื้อเวลาพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ชัดอันนี้อ,อันนี้ถูกก็นะแปลว่าตอนนี้หาเหตุผลในการเลื่อนก่อน คือมันไม่ใช่เรื่องข้อมูลเรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวพี่โอพูดกันตรงๆมันยังไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวในสองสาอย่างครับหนึ่งโครงสร้างระบบแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยยังไม่ลงตัวสองความเข้าใจของคนที่จะเข้ามาร่วมรับเนี่ยมันยังไม่ตกผลึกยังสคนที่เป็นโต้โผก็ยังไม่จบก็ ต้องบอกว่าแม้กระทั่งข้าราชการที่นแนวปฏิบัติก็ยังไม่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็ตครับตอนนี้มันก็เลยมีเรื่องความเห็นที่แตกต่างและก็เลยอาจจะมีการปรับเรื่องของเองนินดิจิตอลใหม่จากเดิมห้าแสนหกหมื่นล้านอาจจะเหลือเหลือแค่สี่แสนล้านนะครับอันนี้อันนี้เข้ามาหาเรือกันนะจากเดิมจ่ายครั้งเดียวจบอ,อาจจะต้องทยอยแจกก็เป็นไปได้จากเดิมแจกอายุ16ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้รับเงินตอนนี้จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วละออ่ะคือคนที่บอกว่าคนที่มีเงินฝากเกินเท่าไหร่ไม่ควรได้อ่า,อ,าอันนี้แสดงว่าเริ่มมีการกรองกันมากขึ้นจะฟังแล้วปรับได้จากเดิม56ล้านคนตอนนี้ประมาณว่า <40 S 1> ผู้ได้สิธินประมาณ4ีล้านคนส0่สล้านคนเนี่ยเขาคิดจากฐานที่คิดว่าคนใช้ระบบคนละครึง่งอ่า ต่อมามีการประเมินว่าเดิมจะจ่ายกันในรัศมี4กิโลเมตรครับรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยบางตำบลบางอำเภอมันห่างชุมชนพื้นที่ห่างอยู่บนเขาอ่ะก็เลยต้องปรับมาเป็น1อำเภอครับในพื้นที่การแจกเงินการรับตอนนี้ยังยังคิดว่าแบบเดิมอยู่ใช้บอกเชนแต่มีข้อเสนอใหม่ว่าใช้เป๋าตังไปเถอะเพราะตอนนี้มันเสถียรแล้วมันเสถียรแล้วแต่ รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องนี้ต้องบอกว่ายังโอนละมานอยู่ครับในขณะเดียวกันหน่วยงานที่กำกับดูแลนี่กระทรวงพาณิชย์นะสร้างเลยคืนทะเบียนเนี่ยให้ร้านธงฟ้าเข้ารับเลยร้านธงฟ้าเข้าแน่นอนและก็จะเปิดลงทะเบียนเนี่กลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยร้านค้าที่จะเข้าร่วมมีปีเดียตป่ะเมื่อผมถามร้านร้านธงฟ้านะพี่ช้างผมถามมาแล้ว ถามว่านี่เขาจะให้คุณไปรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเอาไหมเขาบอกว่ามีมีการพูดว่าให้รับแต่ปัญหาของเขาคือรับมาแล้วเนี่ยนะเขาเอาเงินดิจิตอลไปซื้อสินค้าได้ไหมจากซัพพลายเออร์เขาได้ไหมซื้อซัพพลายเออร์ซื้อได้แบบบริษัทขนาดใหญ่อ่าเห็นไหมกลายเป็นว่าสินค้าผูกขาดอีกแล้วนั่นแหละเขาถึงบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาที่ต้องเคลียร์ครับพอเป็นอย่างนี้ปั๊บขนาที่รัฐบาลกำลังเดินหน้า ปปอชอก็เดินหน้าเหมือนกันอุ้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ขาสั่นกันเลยครับครับปปอชอโดยเลขาธิการปป,ปอชอครับบอกว่าตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโครงการดิจิตอล w a l l ล็เนี่ยที่แจกกันคนละหมื่นบาทบเนี่ยว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อปัญหาหรือเกิดผลกระทบในระยะยาวหรือไม่ครับและให้คณะกรรมการชุดนี้ ทำข้อเสนอแน,นะไปยังรัฐบาลและกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนไปเลยเออว่าจะทํำยังไงดูคู่ขนานกันไปเลยนะ,ะปปชจะดูคู่ขนานแล้วว่าต่อไปเนี้ยโครงการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยมันมีช่องโหว่อะไรไหม <ใช S 2> แล้วจะเกิดอะไรท่านเลขาปปชนะครับก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะฮะบอกว่าหากคณะทีไม่ปฏิบัติตามตามข้อสังเกตแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องรับผิดชอบและคอ,อรมขาสัน่นไหมไม่ใช่คอรมออย่างเดียวนะ ผมว่าข้าราชการก็ขาสั่นครับเพราะเตือนแล้วไม่ฟังกรณีนี้มันเคยมีกรณีศึกษาครับปปชทําแบบนี้เหมือนเป๊ะกับกรณีจํานํำข้าวโครงการจํานำข้าวปปชเนี่ยเตือนไปสองครั้งสตงกคือสำนักงานตรวจเดินแผ่นนินเนี่ยหนึ่งครั้งทีดีไอเตือนไม่มีความหมายสองหน่วยงานนี้เตือนมีความหมายครับนะครับนายกยิ่งรักเฉยก็เลยเดินหนึ ใช่นะครับเงินดิจิทัลก็เช่นเดียวกันครับ,รบเพราะตอนนี้พอปวชอบอกว่าตั้งคณะกรรมการจัดทําข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลว่าโครงการเหล่านี้จะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรและจะใช้งบประมาณอย่างไรหาเงินมาจากไหนจะเป็นหนี้กี่ปีอีกกี่วันถึงจะไปชําระหนี้ได้เอ๊พี่โอเงินกันไหมพี่โอมันเท่ากันเป๊ะเลยนะโครงการจำนำข้าวนี่เสียหาย5้ามื่ล้านตอนนี้ทําทไหมตอนนี้ จ่ายนี่จ่ายดอกเบี้ยไปหมดยังเหลือนี่คงค้างอีก2องแสนกว่าล้านจ่ายไปแล้ว2อ0 0 0ืล้านสองแสนหกพันล้านอหมล้านเหลือ2องแสนแปต่ปัญหาตัวเลขความเสียหายเนี่ยเท่าแสนหมื่นล้านเท่ากับตัวเลขของโครงการเลยนะไม่รู้ใครคิดนะมันเท่ากันเป๊ะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกรณีของอจำนำข้าวครับมีข้อเสนอข้อทักท้วงเข้าไปจากปปชและสตงอ่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไม่แทงหนังสือครับครับ ปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อความผิดเกิดขึ้นกรณีนี้อดีตคนแบงค์ชาติรวมทั้งปัจจุบันคนแบงค์ชาติออกมาค้านกัเป็นแผงเลยนี่นี่ไปช้างนั่นนั่นอดีตผู้ว่าไทสมชยสันติภพอดีตผู้ว่าคุณธาริษาก็อดีตผู้ว่านะครับคุณอาชนาเนี่ยอดีตรองผู้ว่าคุณบัณฑิตนิตกิถาวรอดีตรองผู้ว่าคุณวรากรสามโกเศสนี่ไอคณะเศรษฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์แต่เป็นกรรมการของแบงค์ชาติใ อาจารย์พรายพลคุ้มทรัพย์เป็นอดีตรองอธิการบดีและคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ก็เป็นกรรมการแบงค์ชาต,ติปัจจุบันของแบงค์ชาติผู้ว่าออกมาค้านเองใช่เพราะเขามองว่าถึงตอนนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องกระตุ้นชุดใหญ่เขาบอกว่ากระตุ้นเพียงพอนอกจากแบงค์ชาติแล้วนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และนักการทั่วไปกว่าร้อยลายนะออกมาต้านเรื่องนี้ออกมาไม่เห็นด้วยอันนี้คือภาควิชาการนะใช่ใช แสดงความคิดเห็นพภาคการเมืองก็ออกมาเช่นเดียวกันาการเมืองสองพักการเมืองฝ่ายคา้านออกมาเป็นแนวเดียวกันประชาธิปัตยัคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็ออกมาบอกอเรื่องนี้ตั้งคําถามถึงรัฐบาลว่าโครงการนี้ทําอย่างไรยังไม่ชัดนําเงินมาจากไหนอย่างที่เราบอ,อกนะครับทําไมถึงไม่ใช้ระบบแจกเงินสดผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตังมันมีอยู่แล้วแล้วคุณจุลินว่าไงครับคุณจุลินบอกว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินของคนทั้งประเทศม,มาทำในเรื่องที่อันอาจจะเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองและก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นครับแต่มีสิทธิ์ที่จะทำนโยบายครับาการขับเคลื่อนนโยบายทำได้ครับ คุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมอันนี้เป็นอดีตอดีตอีกนที่ช่วยครั้งและอดีตคนแบงค์ชาตินะครับคุณพิสิทธิ์บอกว่าเงินดังกล่าวจะต้องมีที่มาอย่างที่เราพูดกันนะครัะครับเพื่อชดเชยการขัดดุลของประเทศด้วยนะครับส่วนงบมานนอกงบมานหรือหรือในงบมานอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะมีการใช้กับการลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่ไปแจกเงินหวานครับอันนี้คุณพิสิทธิ์คุณสุธิพลวิบูล ธนากรนะอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะอืมเป็นนักเศรษฐศาสตร์บอกว่ากระทรวงการเป็นประธานคณะกรรมการการเงินอ่ายีกพัฒนาการเศรษฐกิจพัฒนาการเศรษฐกิจกระทรวงการคลังอ่ะตอนนี้ไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินอ่าบอกแต่เพียงว่ากรอบงบประมาณที่ใช้จะคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังแต่ไม่ได้บอกว่าเงินจะมาจากไหนจะมาการจากการยืมรัฐวิสาหกิจหรือไม่ และกันมาธิการจะก่อติดเรื่องนี้ผมเห็น <ผม S 1> ไหมล่ะผมตอบให้ไหมครับอรัฐบาลก็ยังไม่ชัดเลยเงินดิจิทัลที่เป็นนโยบายที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลสำหรับประเทศไทยให้กลายเป็นหนึ่งในเอเชียเนี่ยกำลังกลายเป็นนโยบายที่วัวหลักทางการเมืองไปแล้วอ่ะและจะเป็นนโยบายที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่มาแน่มาแน่อ,อ,อีกเรื่องหนึ่ง อาจจะต้องถูกจับตาและอาจจะต้องถูกตรวจสอบนั่นคือสอปรกรทองคำที่บอกว่าจะแปลงเป็นพันชนดทองคำของพี่โอนี่แหละครับเบรกหน้าเจกินครับ รัฐบาลที่แล้วนะครับโดยกรมที่ดินคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยเขารณรงค์ที่จะแปลงนสสามเป็นโฉนดสี่ล้านไร่สี่ล้านแปลงให้กรมที่ดินให้โหนดเพื่อที่จะให้มีศักดิ์ศรีของเอกสารสิทธิ์มากขึ้นนก็ไปดูเหมือนคนตอบรับเขาเรียกโฉนดทองคำโฉนดทองคำวันนี้คุณธรรมนัท ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ามาเป็นรับรีว่าการกระทรวงเกษตรเห็นการตอบรับเรื่องโฉนดดีครับแต่กระทรวงเกษตรไม่มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แบบนั้นก็เลยมีเอกสารสิทธิ์อันเดียวที่มีสป,ปกจะเอาสอป,ปกมาเป็นโฉนดแนวคิดนี้ต้องบอกว่าในแง่ของการเพิ่ม,มความศักดิ์สิทธิ์และเพิ่มดีกรีรในเชิงมูลค่าทรัพย์สินให้กับเกษตรกร เป็นเรื่องดีดีและกำหนดเดทไลน์เลย15มกราคมเจของขวัญปีใหม่มแจกแปลงสปกรสี่ขีดศ1คย์บให้เป็นโฉนดกับเกษตรกร,ร,กรโดยตรงครับโอ้โหเท่าไหร่พร้อมกันนั้นก็เปิดทางบอกว่าโฉนดสปกรเปลี่ยนมือได้ครับเปลี่ยนมือได้กำหนดเงื่อนไขไว้ทั้งหมด45ข้อทั้งหมดเนี่ยคนจะเข้าเงื่อนไข1นึ่งล้านแสน ลายเบื้องต้นจะมีสปรกรที่สามารถแปลงโฉนดได้ทั้งหมด22ล้านไร่พี่ชาย22ล้านไร่โดยเขาบอกว่าคนเนี่ยที่ถือครองสอปรกรขีด4ขีด01นี่ยจะต้องทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมาแปลงือครองสอปรกรและทำประโยชน์นั้นและถ้าจะเปลี่ยนมือ,อคนที่จะมาซื้อ ต้องทาการเกษตรกรรมเท่านั้นครับและต้องมีไม้ที่มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนสอปกรจะเป็นคนกําหนดว่าคุณจะทําอย่างไรเรื่องนี้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในคราวการประชุมเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ครับสอปกเนี่ยที่เป็นโฉนดเนี่ยใครจะได้ใครจะเสียอันนี้แหละครับคือประเด็นใหญ่ที่สังคมตั้งคําถามครับเกษตรกรตั้งตารอครับ เพราะสปกอที่ผ่านมาเอาไปวางเป็นหลักทรัพย์คำปาาระกันได้เฉพาะที่ทอกศออและได้เงินจากมูลค่าของทรัพย์แค่ครึ่งหนึ่งครับแบง์พาณิชย์เขาไม่ยอมรับทุกนะตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าประกาศชัดครับหลังจากหาลรือกับนายกนะครับบอกว่าสปกที่จะแปลงบรรจุญญนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยะจะแจกให้กับเกษตรกรได้ภายในวันที่15มกรา หลังจากนั้นพอครบปีหนึ่งพี่ชาคพอปีก็คือ15หามกราปี268 8จะเกิดอะไรขึ้นสปกรทุกจังหวัดจะออกโฉนดให้กับเกษตรกรในทุกจังหวัดครับและทำเสร็จภายในทั้งหมดห้าปีเกษตรกรคงเลือกคุณธรรมนัแน่นอนพี่ชาเอางี่นะเมื่อกี้เราบอก22ไร่22บ22ล้านไร่เกษตรกรจริงๆถือครองสปกอยู่ทั้งหมด36ล้านไร่ ตอนนี้ปัญหาที่ดินของประเทศเราต้องยอมรับว่ามันเป็นปัญหามากเพราะที่ดินเนี่ยมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำครับเพราะที่ดินกว่า6 0ของทั้งประเทศไทยนะอยู่ในมือของคนเพียงแค่1 0คน10%บปรเใครบ้างอะคนพิชางอะคนรวยนั่นแหละส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ยเจ้าสัวใช่ไหมไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับเงื่อนไขของสบกเนี่ยฮะคือว่าเกษตรกรเนี่ยถือของได้ไม่เกินรายละ25ไร่นะนี่มาดูเงื่อนไขนะ การเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเนี่ยเงื่อนไขเขาถือว่าพอใช้ได้นะก็คือใช้เพื่อประกอบเกษตรกรรมถูกต้องเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรตามที่เขากําหนดคือคนที่ซื้อก็เป็นเกษตรกรได้ต้องเป็นเกษตรกรถ้าพีโอไปซื้อผมต้องแบบขอขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรครับโอต้องลาออกแล้วก็ไปทำเกษตรไปไปแจ้งว่าเจตนาลมจะเป็นเกษตรกรต่อมาสปกจะกําหนดว่าที่ดินคุณเอาไปเนี่ยคุณต้องปลูกพืชตามที่เขากําหนดครับ ต่อมาคุณเอาโฉนดที่เปลี่ยนสปกรเนี่ยนะไปค้ำประกันเงินกู้ได้กับทุกสถาบันการเงินแต่ปัญหาคือสั่งแล้วมันจะค้ำหรือไม่แบงค์จะยอมไหมและคนที่จะเปลี่ยนได้ต้องทำประโยชน์เหมือนพี่ช้างว่า5ปีนี่เขาว่าอย่างนี้นะเป้าหมายโครงการนี้จะมีเกษตรกรทั้งหมดพี่ช้างครับเกษตรกรที่ใช้สิทธิ์รวมนะโอ้โหเกือบล้านหก ล้านหกและในล้านหกนี่มีมีคนในครอบครัวต้องคูณสามอ่ะมันตอนนี้นะพี่ช้างมันมีกลุ่มทายาตครับที่รับมรดกจากสปกแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนครับอีกเป็นแสนลายอ่ะเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะครอบคลุมเกษตรกรจํานวนมากครับมาแต่ปมใหญ่ที่สุดที่เขาตั้งคําถามนี่แหละหนึ่งตอนนี้การถือครองที่ดินสปกรไม่สามารถเข้าแหล่งทุนได้ใช่อันนี้เขาแก้โจทย์ถูกนะครับไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกันเงินกู้ได้ไม่ได้อ่า ตอนนี้เขาแก้ถูกเหมือนกันครับต่อมาเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีขีดจํากัดในการเป็นแหล่งทุนออันนี้ปมของเขานะป,ปมเพราะว่ากฎหมายเดิมของสวบกเนี่ยห้ามจำนายจ่ายโอนใช่ปัญหานี้นี่คือปมที่เขาแก้จากนโยบายนี้แต่พอปมเป็นแบบนี้เสร็จปรากฏว่าพอเดินนโยบายนี้เขาค้านกันไงค้านเพราะว่าเรื่องนี้มันมีอดีตที่ยาวนานเป็นมหากราบทีเดียวนี่หนึ่ง การแปลงสปกเป็นโฉนดตกลงออกประกาศได้ไหมเพราะมันมีพรบปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมใช่ต้องแก้กฎหมายอันนี้แหละครับจะแก้เป็นกฎกระทรวงมาบังคับใช้กับพรบได้ไหมไม่ได้อ่ะมีศักด์ต่ํากว่ากฎหมายอันนี้ถ้าพรพรกคือกฎกระทรวงเนี่ยนะไปบังคับตัวแม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ต้องแก้พรบถ้าแก้พรบลากยาวอีกยาวเพราะสุดท้ายเนี่ย ในสภาเนี่ยก็ถูกอภิปรายกันเละต่อมาคนก็ตั้งคําถามอีกการแปลงสกปกรมาเป็นโฉนดและเปิดทางให้จําหน่ายได้เนี่ยมันทําได้จริงหรือไม่และศบโฉนดเนี่ยจะตกในมือของที่ผมบอกไงว่ามันทําไม่ได้ต้องแก้กฎหมายเพราะหลักการของกฎหมายที่ดินสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยนะตามพรบปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะหลักการคือห้ามจําหน่ายจ่ายโอนพอไปบอกว่าออกโฉนดแล้วสามารถซื้อขายได้มันขัดหลักกฎหมายไหมที่แหละตัวปัญหา ที่พีโอบอกกณกระทรวงมันถึงทําไม่ได้อย่างเี้แหละครับเขาบอกว่ากรณีหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตอย่างมากและต่อต้านครับพี่ช้างถ้าแปลงโฉนดแปลงสะกมาเป็น,นโฉนดครับและเกิดนายทุนไปรับซื้อไปรับโฉนดเนี่ยมาเป็นของตัวเองรับซื้อ,อเปลี่ยนมือได้คุณก็ได้เงินไปคุณม,มีที่อีกไหมไม,ไม่ไม่มีแล้วเอาแล้วคุณจะทําไงต่อก็ก็ต้องไปลุก ลุกที่ใหม่นี่ไงครับคือข้อที่ทักท้วงและเป็นปมใหญ่ที่สุดครับก็หลายคนนะนักการเมืองเนี่ยที่เพิ่งล่าสุดเนี่ยครับคุณอะไรนะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแม่เนี่ยต้องคืนที่สบกกคืนที่นะข้อดีของการแปลงสบกเป็นโฉนดมีนะหนึ่งทำให้เกษตรกรแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนสองเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนสามมีทรัพย์สินของตัวเองที่เป็นโฉนดข้อเสียล่ะ เปิดช่องให้คนรวยถึงครองที่ดินใช่อันนี้จะกลายเป็นวาธกรรมเพราะพอสุดท้ายเนี่ยพอไม่มีตังเอาไปจำนำจำนองใช่แล้วเป็นไงนี่ไงคือปัญหาต้องตีโจทย์นี้แต่งสุ่มเสี่ยงที่จะเปลี่ยนมือสู่นายทุนกลุ่มใหญ่แต่ไปดูบริตร์เรื่องของสบก4.01อืเป็นผลในการล้มรัฐบาลทีเดียวสบกอาถันครับสบก4.01ที่ ถ้าในาชีวิตอาจจะถอยหลังไปยาวหน่อยนะฮะปี2 5 3 8มีการวิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยออนะครับอ,อันนี้นโยบายเนี้ยเกิดมานะตอนนั้นเนี่ยคุณนิพนธ์พร้อมผ่านเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรค,คุณสุเทพละ่ะคุณสุเทพเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงเกษตรแต่กํากับเรื่องของสอบอกอ,กอ,อ,อนะครับและไปเรียกว่าออกสอบอก,อกอให้กับพักพวกเพื่อนฝูงโดยเฉพาะตระกูล อะไรเทพปบุตรตระกูลวานิชเทพประบุตรเทพประบุตรคือหนึ่งในขหบดีที่จังหวัดภูเก็ตออเขาไปออกสปก4.01ให้กับคนที่ถือครองที่เขาบอกว่ามีาเสื่อมโทมแล้วไปออกเป็นสปกให้ครับแล้วก็มีคนไปจับได้ครับว่ามีการตั้งอะไรฮะ4ร0อกว่าแปลงเองตอนนั้นที่ไปแจกและก็ปรากฏชื่อของ สามีมคุณอัญชลีคุณอัญชลีวานิเทพบุตรเนี่ยเป็นเลขาวงการลัฐีช่วยว่าการกระทรวงเสรจคือคุณสุเทพในขณะนั้นทับซ้อนทางผลประโยชน์จทันทีกลุ่ม16บหนะนำโดยคุณเนวินที่ชอบ,บนะครับ ก็เรียกว่าไปตรวจสอบเรื่องนี้ถึงกับมีการปล่อยกระจงเ้วยใช่ใช่ใช่บุกภูเก็ตผมไปอยู่ด้วยปล่อยกระจงที่แบบว่าอาจจะเมายาหรืออะไรไม่รู้กระจงนี่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วนะขาเป๊ะกระจงเนี่ยเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็ววิ่งเร็วมากพี่โอจับไม่ได้หรอกนะครับไอ้วันนั้นขาออกูมสิบหกจับได้เพื่อบอกว่าพื้นที่ที่ภูเก็ตที่มีการแจกสับปะร เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์และนําไปสู่การอภิปรายไม่วงใจรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2038และตอนนั้นฝ่ายค้านก็คือพักชาติไทยชาติไทยและก็ทําให้พักพลังธรรมของพลตีจํารองสีเมืองเนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ไปรับไม้ถอนตัวออกจากรัฐบาลรัฐบาลก็พังเลยสิคุณชวนเลือกยุบสภา เป็นการยุบสภาก่อนหน้าที่จะลงมติด้วยครับโอ้โหคืนเดียวชนโดและสประกรเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์นะถ้าใครจําได้นะตามสี่แยกของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณเทพไปยืนแจกตอนนั้นเป็นรันตรีช่วยนะผมผมผมจำ,ไ,จำจไปยืนแจกคําชี้แจงไปยืนแจกทําหนังสือขนาดนี้แจกหนังสือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นนะอ่ะ สปกมันเป็นเรื่องอาถรรพ์ครับเพราะสปกตั้งต้นตามพรวบรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่การแปลงสปกมาเป็นโฉนดในแง่นโยบายมองในมิติบวกเป็นเรื่องบวกสปกอเป็นเรื่องอาถรรพ์จริงนะ,ะแล้วก็ทํายากที่ดินในประเทศไทยเป็นอาถรรพ์หมดนะ,อ,ะอย่าอย่าลืมนะเคสเดียวที่จํากันทั่วสะเทือนใจนักการเมืองว่า โอ้โหทำผิดมีสิทธิ์ติดคุกได้นั่นคืออันภายที่ดินที่ดินวัดแปลงมาเป็นโฉนดของตัวเองอะนะสุดท้ายสุดท้ายก็ติดคุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเรื่องที่ดินที่ไม่ดีอาจจะได้รับผลตอบรับแบบนั้นคอรมอก็ขาสั่นได้เหมือนกัน,นใชพ่พอกันเรื่องเงินดิจิตลอลแต่ทั้งหมดเนี่ยนะต้องบอกว่า นอกจากความสับสนอนลมานเรื่องสองเรื่องนี้ในประเทศแล้วเรื่องต่างประเทศที่เราต้องจับตามองและไม่รู้จะขยายวงอย่างไรนั่นคือสงครามกำลังขยายวงหรือไม่นี่คือทั้งหมดของเนชั่นสุดสัปดาห์กับสามบอกออาทิตย์นี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ